มาดูการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่มันใกล้เข้ามาหน่อยใกล้จะเตะอันเนี้ยนี่คือฟุตบอลชายในซีเกมนะคะเมื่อวานนี้เจ้าภาพกัมพูชาเขามีการจับสลากแบ่งสายว่าชาติใดจะอยู่กับชาติใดในกลุ่ม A และกลุ่ม B ปรากฏว่าทีมชาติไทยนะอยู่ร่วมสาย B เจอใครฮะเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์สปปลาวอยู่ในกลุ่ม B จับสลากแบ่งสายใช่ไหมนี่ทีมชายนะนี่ทีมชายย้ำว่าจับสลากนะคือแชมป์เก่ากับเจ้าภาพเนี่ยเขาอยู่โถเดียวกันเพราะฉะนั้นแชมป์เก่าเจ้าภาพเนี่ยเขาต้องอยู่ A รอละแชมป์เก่าเวียดนามอยู่ B รอก็เป็นทีมหัวของสองสายโถที่2ก็คือไทยกับอินโดปรากฏว่าก็จับมาอ้าวไทยป้ากับเวียดนามไทยไปอยู่กับเวียดนามไปกัมพูชาได้อินโดไปที่3มาเลเซียกับเมียนมาก็จับเป็นมาเลเซียมาปะอีกโถที่4ฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์เป็นสิงคโปร์โถที่5ติมอร์เลสเตกับสปปลาวเป็นสปปลาวคือเอาจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบนะดู2ทีมในแต่ละโถอ่ะทีมหนักๆอยู่กลุ่ม B กันซะหมดเลยยกเว้นอินโดเนี่ยจริงๆถ้าไม่อยู่โถเดียวกับไทยก็มีโอกาสจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันนะคือถ้าไม่อยู่โถเดียวกันเนี่ยเผลอๆแล้วก็เนี่ยเอามาแทนสปป.ลาวแล้วก็สลับลาวไปอยู่ฝั่งกัมพูชาให้มันรู้แล้วรู้รอดไหมหรือกรุ๊ป A มี4กรุ๊ป B มี6ทีมอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะน่าเกลียดไปแหมแต่ดูอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะกัมพูชาไปรอบรองเลยนะมีโอกาสสูงมากนะคะซึ่งอย่างที่เห็นค่ะกัมพูชาก็อยู่กับอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเตนะคะทีนี้มาดูโปรแกรมกันสักหน่อยโปรแกรมของทีมชาติไทยนะคะทุกเกมเนี่ยจะแข่งขันกัน4 โมงเย็นสภาพอากาศก็จะร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็เล่นกันที่สนามปรินซ์สเตเดียมเหมือนกันหมดนะคะเกมแรกนะคะวันที่30 เมษายนนะคะจะเจอกับสิงคโปร์ก่อนหลังจากนั้น6 พฤษภาคมมีเวลาพักพอสมควรเลยนะก็จะเจอกับมาเลเซีย8 พฤษภาคมเจอกับสปป.ลาวและเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะคะก็จะเจอกับเวียดนามซึ่งโค้ชราดเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาไม่หนักใจเพราะว่าเขารู้ข้อมูลของคู่แข่งมาหมดแล้วแล้วเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนะคะก็ฟอร์มแรงด้วยไงแล้วก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะก็อาจจะมีหลายจุดที่เห็นละว่าจะต้องไปปรับจูนปรับแก้เรื่องของการจบสกอร์แต่โดยรวมแล้วคือมันดูดีนะคะโค้ชราดนี่พูดถึงขนาดบอกว่าเอาอินโดมาอยู่ด้วยเลยไหมล่ะจะได้วัดกับทีมแกร่งๆไปเลยมันจะเป็นประโยชน์กับทีมในระยะยาวมากกว่าคือโค้ชรัฐแกก็มั่นใจแล้วแกก็บอกพูดถึงกรณีของสุพนัทเหมือนตาด้วยว่าเอ๊ะช่วงเวลามันจะคาบเกี่ยวกับการที่บุรีรัมย์เนี่ยจะส่งสุพนัทไปยุโรปหรือเปล่าก็ได้พูดคุยกับคุณเนวินชิดชอบเอาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้สมมุติถ้าไทยผ่านก็ถึงรอบรองหรือรอบชิงซีเกมเนี่ยอาจจะได้สุพนัทเหมือนตามาเตะในซีเกมก็อาจจะส่งชื่อไปก่อนแล้วรอบแบ่งกลุ่มไม่เป็นไรสุพนัทไปเก็บประสบการณ์ที่ยุโรปเลยแต่ถ้ารอบรองรอบชิงนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่13และ16พฤษภาคมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีแล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยนี้ก็จะเข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มได้เลยไหมอ๋อยินได้สิคุณเราก็ไปแบบโดฮาคัพมาแล้วก็ผลงานดีนะแล้วผลงานดีกว่าเวียดนามด้วยใช่ไหมตอนนี้แชมป์กลุ่มนี่ถ้าคุณแม็กอยู่นี่เขาบอกแชมป์กลุ่มคว้าแชมป์เหรียญทองนะคือทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในการแข่งขันฟุตบอลชายในซีเกมเนี่ย2 ครั้งล่าสุดเนี่ยเราเสียแชมป์ให้กับเวียดนามแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เป้าหมายก็คือกลับไปทวงแชมป์กลับมาให้ได้อันนี้คือเรื่องราวของฟุตบอลชายมาดูฟุตบอลหญิงกันสักหน่อยค่ะฟุตบอลหญิงเมื่อวานนี้จับสลากกันเช่นเดียวกันนะคะโดยแชมป์เก่าอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่ม A ส่วนกัมพูชาเจ้าภาพอยู่ในกลุ่ม B นะคะซึ่งไทยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับกัมพูชากับสิงคโปร์แล้วก็สปป.ลาวส่วนเวียดนามนี่เขาก็จะอยู่กับฟิลิปปินส์เมียนมามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียกลุ่ม A ก็คือหนักมากกลุ่ม A คือโอ้โหเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมานี่โอ้โหแข็งๆทั้งนั้นนะคุณโอ้โหกัมพูชานี่แล้วกัมพูชาเขาเลือกไทยนะแหมก็เขาก็คงเลือกแหละมันก็มีฟิลิปปินส์หรือไทยสักทีมาจับสลากย้ำจับสลากครับโปรแกรมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันสักหน่อยนะคะก็จะแข่งขันกันตอนบ่าย 3 โมงครึ่งทุกเกมนะคะสำหรับเกมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะคะเกมแรกนะคะก็จะเจอกับสิงคโปร์ในวันที่3 พฤษภาคมนะคะหลังจากนั้น6 พฤษภาคมจะเจอกับสปป.ลาวและเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะคะจะเจอกับกัมพูชาวันที่9 พฤษภาคมนะคะส่วนเกมรอบรองแล้วก็รอบชิงนะคะจะมีขึ้นในวันที่12และ15พฤษภาคมตามลำดับค่ะฟุตบอลหญิงก็หวังจะทวงแชมป์ให้ได้เหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วก็แพ้เวียดนามในเกมรอบชิงทั้งคู่เลยคุณนึกออกไหมมันก็ค่อนข้างจะเจ็บใจนิดนึงอ่ะค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นโปรแกรมออกมายืดยาวแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไทยจะสามารถรับชมได้หรือเปล่าได้ดูไหมตกลงได้ดูนะคะ